คลิปนี้ในวันนี้ในตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศภูฏานนะครับมุกครับมุกวันนี้อยากเอาทีวีค่ะยังไงครับถึงนะเล่งต้นไม้นิวทิติภูมิกับนิวชัยภูมิครับชัยพลครับต่อเดี๋ยวนี้ต่อแล้วต่อราคาอยู่มานานนะครับอยู่มาหลายวันแล้วเริ่มคุ้นเคยตอนนี้มาถึงที่ทิมพูแล้วนะครับเป็นเมืองหลวงของภูฏานนะครับภูฏานเนี่ยน่าจะเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกนะครับที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรเฮ้ยไปก่อนมันเสือหรือหมูป่าวะจริงๆเลยเนี่ยชะงักเลยอ่ะคุณบีและผ่านสวัสดีครับทุกคนครับนิวเชียร์พลครับผมก็ในคลิปนี้ในวันนี้ในตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ประเทศภูฏานนะครับก็ภูฏานเป็นประเทศเล็กๆครับอยู่ในทวีปเอเชียเหมือนกับประเทศไทยเรานี่แหละแล้วก็ติดกับอินเดียแล้วก็ติดกับประเทศจีนครับเวลาของเขาเนี่ยจะช้ากว่าประเทศไทยอยู่1ชั่วโมงก็คือ GMT time เนี่ยจะบวก6ครับเมืองไทยเราจะบวก7นั่งจากกรุงเทพมาก็ประมาณ4ชั่วโมงกว่าๆมาลงที่เมืองพาโรแห่งนี้เป็นเมืองที่มี International Airport นะครับแต่ว่าเมืองหลวงจริงๆของเขาเนี่ยชื่อว่าทิมพูก็จะอยู่ห่างจากตรงนี้เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวเราจะนั่งรถเข้าไปกันครับตอนนี้เราแวะมารับประทานอาหารกลางวันกันก่อนสไตล์ของภูฏานจะเป็นตึกลักษณะแบบนี้เลยมีความสวยงามมากๆภูฏานขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่อากาศบริสุทธิ์ที่สุดในโลกครับเพราะว่าเขาก็มีเรื่องของ environment เรื่องของมลพิษทางอากาศเนี่ยที่เขาstrict มากที่เขาซีเรียสมากที่เขาจำกัดนักท่องเที่ยวที่เราจะได้ยินตรงนี้มานะครับแล้วก็ทำให้เขาสามารถควบคุมได้โดยจะมีค่าที่เราต้องจ่ายเงินในการที่จะมาเที่ยวประเทศเขาด้วยแล้วก็ที่โด่งดังขึ้นมาในประเทศไทยก็คือเจ้าชายจิกมี่นี่แหละที่ตอนนั้นเสด็จมาประเทศไทยทำให้ภูฏานเนี่ยเป็นที่ที่รู้จักของเมืองไทยเรานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยท่านก็กลายเป็นคิงจิกมี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่แหละจริงๆเราอยากมาได้ตอนนั้นแล้วนะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสได้มาในวันนี้นะครับเพราะว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าภูฏานเป็นประเทศที่มายากกว่าจะมาได้ก็ใช้เวลาหลายปีครับกว่าผมจะมีโอกาสได้มาวันนี้ก็ได้มากับภูฏานทัวริซึมนะครับหรือว่าการท่องเที่ยวของภูฏานก็ต้องขอบคุณมากๆเลยครับนี่ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาเที่ยวภูฏานกันก็ต้องบอกว่าข้อมูลที่ผมมีเนี่ยน้อยนิดเดี๋ยวเราจะมารู้จักภูฏานเพิ่มขึ้นพร้อมกันครับเอาโพซิชั่นอิสุเบียใส่ so that you can pull คุณเคยยิงธนูมาก่อนไหมครับเคยครับเคยส่วนใหญ่จะเข้าป่าไปยิงกระต่ายก็คือฉี่ใช่ไหมใช่ใช่ประมาณนั้นกีฬาประจำชาติของภูฏานลูกแรกของเขาครับยังไงครับถึงนะถึงนะเล่งต้นไม้ยากนี่เพื่อรูปทิพย์ผมวันนี้นิวเหมือนกันนิวทิติภูมิกับนิวชัยภูมิครับชัยพลลองไหมเราแข่งกันไหมเอามาใครยิงใกล้เป้าสุดก็ได้มาMe and him. Okay. Battle. Okay, sure. You stand. Oh. Put apple. Oh wow. Okay. No. No. Battle. Hey. 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 Hey.ตรงแล้ว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 ได้เรียกเกียรติตากล้องจากคุณมุกวรณิชนะครับนี่อินเสิร์ตหน้าตัวเองพอครับเป็นห่วงมุกว่ามันหนักไม่แล้วเมื่อกี้ใครแพ้ใครชนะยิงไม่โดนทั้งคู่เละทั้งคู่เลิกจบเลิกโยนเป้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่คือซอมบี้มากเฮ้ยมันว่ะไม่ได้ว่ะอีกหนึ่งกีฬาครับของภูฏานครับจานครับโยนเป้าแต่เขาจะโยนคนละฝั่งกันแล้วก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนฝั่ง
โยให้โดนเป้าเล็กๆนี่เฮ้ยสนุกดีอันนี้น่าจะเหมาะกับผมมากกว่ายิงธนูแล้วล่ะอันนี้จุดระหว่างทางนะครับระหว่างพักจากที่จากมุกครับมุกวันนี้อยากเอาทีวีค่ะเขาอยากได้เงินครับเพราะเขาบอกว่าเขาออกมุกเขาต้องได้เงินเลยเพราะหรอระหว่างทางจากเมืองเมื่อกี้นี้นะครับที่เป็นแอร์พอร์ตเราจะเดินทางไปทิมพูที่เป็นเมืองหลวงเนี่ยก็จะแวะสองข้างทางแล้วก็ถ่ายวิวไปเรื่อยๆถ่ายรูปไปเรื่อยเพราะว่ามันสวยจริงอันนี้ก็เป็นแม่น้ำของเขาแล้วก็เป็นจังหวะที่มีไฟป่าพอดีครับพัดที่เลยมีสีแดงแบบนี้ไปไฟต่อครับ let's go อีกหนึ่งเทมโปอยู่ในศตวรรษที่15จะเดินไปข้างล่างเพื่อไปข้ามสะพานแล้วก็ไปที่วัดตรงนั้นกันนะครับทาโชระคังแต่ว่าความสูงนะวันนี้ความสูงก็ต้องระวังนิดนึงใครที่ไม่ชินกับ altitude นะครับอาจจะเป็น altitude sickness ได้เป็น AMS ได้เหมือนกันเพราะว่าความสูงเขาเนี่ยประมาณ 2,500 ถ้าผมจำไม่ผิดนะอินทนนท์เนี่ยประมาณ 2,600 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลแต่เราอยู่ที่พาโรเนี่ยประมาณ 2,300 รับอากาศบริสุทธิ์ครับสะพานจะมี2สะพานนะครับสะพานนึงคือสะพานดั้งเดิมซึ่งตอนนี้เนี่ยขาดแล้วก็ไม่สามารถใช้ได้แล้วนะครับก็เพราะว่าหลายแบบหลายปีมากๆแล้วส่วนสะพานใหม่ก็เป็นสะพานปูนแล้วนี่เราจะข้ามไปฝั่งนู้นด้วยสะพานปูนนะครับนี่ครับธงสีก็แต่ละสีมันจะสื่อถึงแต่ละอย่างทั้งแบบพวกธรรมชาติต่างๆพวกดินน้ำลมไฟโลกอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อความโชคดีในแต่ละเรื่องตอนนี้มาถึงที่ทิมพูแล้วนะครับเป็นเมืองหลวงของภูฏานนะครับร้านนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขายของพวกเครื่องไหว้ต่างๆที่คนจะนำไปไหว้ที่เทมโปหรือที่วัดกันนะครับเรื่องความเชื่อเขาแบบแข็งแรงมากเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไดรฟ์ในชีวิตของชาวภูฏานเลยครับเป็นหน้ากากที่เขาสำหรับนักเต้นนะครับที่เขาจะเพอร์ฟอร์มเต้นในแต่ละรีเจียนก็จะแตกต่างกันออกไปทำปีละครั้งเพื่อเป็นการเหมือนแบบบูชายันหรือว่าpraying ให้กับศาสนานะครับที่ภูฏานนะครับคือเวลาใครที่จะเข้าโรงพยาบาลไม่ว่าจะเป็นโลโก้หรือว่านักท่องเที่ยวเนี่ยฟรีรักษาฟรีหมดเลย right the when people sickGo to hospital free เนี่ยครับก็ถือว่าเป็นสวัสดิการที่ทางรัฐบาลหรือว่าทางประเทศเขาคุ้มให้นะครับแล้วก็ช่วยดูแลให้แต่ฟาร์มาซีเมื่อกี้ก็บอกเสียตังค์ร้านผ้าที่ไว้สำหรับตัดชุดประจำชาตินั่นก็คือชุดผู้ชายเนี่ยจะเรียกว่า go g o h นะครับ go กับผู้หญิงเนี่ยจะกีล่าชื่อว่ากีล่านี่คือธงของประเทศภูฏานนะครับ The Bhutan name is come from the highland มังกรที่เขาเชื่อว่าเป็นดินแดนของมังกรคือภูฏาน Yellow represents sacred power to the king สีเหลืองก็หมายถึงกษัตริย์นะครับหรือว่า king สีส้มก็จะเป็นศาสนามังกรจะเป็นสีขาวเพื่อความแบบเพียวความบริสุทธิ์นั่นเองนี่คือความหมายของธงภูฏานซอยนี้ก็จะเป็นซอยของผักนะครับแล้วก็อาหารสดต่างๆชีสนะครับคือภูฏานเนี่ยจะโด่งดังเรื่องชีสมากในการทำชีสซองก้าก็คือภาษาประจำชาตินะครับที่ใช้หลักมากที่สุดแล้วก็จะมีอีก19ภาษาย่อยลงไปเป็นภาษาแบบท้องถิ่นหรือว่าตามถิ่นที่อยู่ต่างๆชนเผ่าต่างๆแล้วกันประชากรของภูฏานเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ 700,000 กว่าคนแล้วกัน 750,000 คนถือว่าไม่เยอะครับเทียบกับขนาดพื้นที่ต่างๆก็ถือว่าน้อยมากนี่ครับไกด์เราบอกว่า
ที่ภูฏานเนี่ยน่าจะเป็นเมืองหลวงเดียวในโลกนะครับที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรก็จะใช้เป็นตำรวจนะครับอยู่ตามวงเวียนใหญ่ๆเป็นเขาเรียกว่า dancing police นะครับก็จะคอยดูรถโบกรถให้ก็จะเป็นแบบ police ตำรวจที่แบบมือนี่เขาจะแบบเหมือน dancing เขาเลยเรียกแบบนั้นนะครับก็จะไม่มีสัญญาณไฟจราจรเลยแล้วเขาบอกว่าการซื้อรถที่นี่เนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะยากนิดนึงเพราะว่าเขาควบคุมเรื่อง pollution ใครจะมีรถก็ต้องทำเรื่องค่อนข้างจะเยอะเอางี้แล้วกันตรงนี้นะครับข้างหลังผมนี่ก็เป็นเมนสแควร์ครับของทิมพูนะครับก็จะมารวบรวมกันตรงนี้แหละคนนะครับก็จะมาทำกิจกรรมกันตรงนี้มาเล่นนู่นเล่นนี่มีเมื่อกี้มีเล่น TikTok ด้วยเต้น TikTok กันมีมานั่งรวมตัวกันที่จัตุรัสตรงนี้นะครับพรุ่งนี้มีกิจกรรมแล้วก็มีที่ต้องไปเยอะเลยมีทั้งต้องขึ้นไปบนสตูปาด้านบนนะครับไปดูวัดไปดูเทมเพิลที่อยู่ข้างบนนะเห็นจากเมืองไกลๆตรงนี้แล้วเนี่ยสวยงามมากเดี๋ยวจะไปถึงตรงที่ตรงนั้นเลยเที่ยวรอบๆเมืองหลวงของภูฏานกันนะครับทิมปูกันต่อพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวไปพักก่อนนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดประจำชาติของภูฏานนะครับไปเที่ยวทั้งวันเลยนั่นก็คือชุดโกเชื่อของชาวภูฏานนะครับเราก็จะ praying แล้วก็หมุนตรงนี้นะครับให้ครบรอบนะครับนี่เป็นคาวบัตเตอร์แลมป์นะครับคือเป็นเทียนที่สมัยก่อนเนี่ยเขาทำจากไขมันของวัวไขมันจากสัตว์เขาเลยเรียกว่าเป็นบัตเตอร์แลมป์นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วสมัยนี้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนมาใช้เป็นขี้ผึ้งเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังเรียกบัตเตอร์แลมป์อยู่ก็เป็นเหมือนเนยที่เป็นแลมป์ที่เป็นเหมือนโคมไฟนะครับเขาจุดไว้เพื่อเป็นการบูชากับสตูปานะครับครับด้านหลังผมครับอันนี้คือเมมโมเรียลสตูปานะครับสตูปาก็คือสถูปเราเรียกกันในเมืองไทยนะที่มาจากภาษาสันสกฤตนะครับหรือว่าที่นี่เขาจะเรียกว่าชอตเทิลหรือว่าพาโกด้าในภาษาอังกฤษนะครับอันนี้ก็จะเป็นของคิงคนที่3นะครับที่แม่เขาเนี่ยสร้างขึ้นมาให้กับลูกเขานะครับอยู่ที่เมืองนี้นะครับคนก็จะนิยมมาบูชามากราบไหว้ก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันหนึ่งของภูฏานนะครับจุดต่อมาครับเรามาที่บิ๊กบูดาครับหรือว่าพระใหญ่ของที่นี่นะครับอยู่บนเขานะครับก็นั่งรถขึ้นมาซึ่งเขาบอกว่าตัวองค์พระพุทธรูปเนี่ยสูงประมาณ 51.5 เมตรสูงมากส่วนฐานเนี่ยก็ประมาณ60เมตรค่าทำประมาณ200ล้านเหรียญสหรัฐนะครับถือว่าสูงมากประมาณ 80% ของคนที่ภูฏานเนี่ยจะนับถือศาสนาพุทธครับส่วนอีกที่เหลือลดลงมาก็จะเป็นฮินดูแล้วก็คริสเตียนครับมาสายที่เราชอบบ้างครับนี่มาเทรคครับมาเดินไฮค์เดินเทรลนะครับคุณเซลพอรังเนเชอร์พาร์คนะครับก็จะเดินไปเรื่อยๆในพาร์คของเขาประมาณ2ชั่วโมง5กิโลเมตรสายเราเลยล่ะอันนี้นี่คือทิมพูครับเมืองหลวงของภูฏานเหมือนเขาคุมโทนเลยนะตึกสีครีมๆขาวๆแล้วก็หลังคาส่วนใหญ่จะเป็นสีเขียวครับก็เดินมาเรื่อยๆครับตอนนี้ก็2โลกว่าแล้วระหว่างทางเดินมาเมื่อกี้นี้ก็แทบจะอยู่กับตัวเองนะแวะถ่ายรูปกับตอนแรกอย่างเดียวที่ตรงวิวเห็นเมืองถอยแล้วมาพี่เฮ้ยเฮ้ยไปก่อนมันเสือหรือหมูป่าวะจริงๆเลยเนี่ยชะงักเลยอะเสียงมันแบบมีสิทธิ์เป็นหมูป่าได้ไหมก็ได้แต่เสียงมันดังดูดังดูเข้มแข็งกว่าหมูป่าเหลือเป็นเสือโคร่งด้วยสภาพป่านี้ไม่น่าเป็นเสือนะเสียงมันดูกว่าหมูป่า
ต่ใจจริงก็อยากเห็นนะเนี่ยคุณเร We found something Is it possible to have tiger here or impossible could be leopard มีระเบิดเหรอฮะ big or small no no I sound เมื่อกี้ขู่แบบโคตรโหดอ่ะได้ยินเหรอได้ยินเลยพี่แบบแบร์มีสิทธิ์เป็นหมี but the sound is not like bear leopard seriouslyซีเรสเขาบอกว่าแม่บีเลปเพิร์ดครับเลปเพิร์ดไม่ก็อะไรนะแบร์ใช่ถ้าเกิดเสียงแคนแบบดาวลงมาเพื่อแบบมาหาใช่ทุกคนถอยหมดแล้วอ่ะนิวยืนนิ่งเลยจะสู้อ่ะต้องมาแล้วครับไม่ไหวจริงๆต้องไปครับมุกมันก็คำถึงมากแค่ดูพี่ยืนอยู่ตรงนี้ไม่ไหวเลยนั่งตรงนี้นั่งตรงนี้เก้าอี้ตอนแรกไม่มีกล้องบอกกลัวมากเนี่ยพอเตบอกเฟียสๆมาเลยใช่ไวมากต้องฟิล์มเฟียสๆต้องฟิล์มนี่หน้าเปลี่ยนเลยโอเคครับตอนนี้มาที่ศูนย์อนุรักษ์ทาคินนะครับทาคินคือสัตว์ประจำชาติของภูฏานนี่ครับก็มีฝูงทาคินอยู่ก็ทาคินก็มีหลายพันก็จะอยู่ที่ภูฏานมีที่ทิเบตแล้วก็มีที่เนปาลอะไรประมาณนี้ครับส่วนใหญ่แล้วจะอยู่บนความสูงถ้าหน้าร้อนก็ 4,000 กว่าเมตรถ้าเกิดหน้าหนาวเขาจะลงมาที่ 3,000 กว่าหน้าเนี่ยเป็นแพะแล้วก็ตัวเป็นวัวมีทาคินให้เราดูแล้วก็จะมีพวกกวางต่างๆมีหมูป่ามีไก่ป่าแล้วก็มีแพะภูเขาแล้วก็สัตว์อีกหลายๆอย่างนะครับที่บางตัวเนี่ยก็อาจจะบาดเจ็บเขาก็จะมารักษาที่นี่เป็นรีเซิร์ฟอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวนี้ต่อแล้วต่อราคาอยู่มานานครับอยู่มาหลายวันแล้วเริ่มคุ้นเคยส่วนของตลาดครับเขาก็จะขายของนู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยของทำมือของบ้านๆส่วนใหญ่ขายของพื้นเมืองมีอยู่ประมาณแบบผมว่าสัก 20-30 ล้านอ่ะขายคล้ายกันหมดเลยทิมพูนะครับเมืองหลวงของภูฏานนี่สวยงามมากซึ่งเป็น2วันที่แฮปปี้มีความสุขมากรู้สึกบริสุทธิ์กับอากาศที่ได้มาสู่ที่นี่เหมือนได้มาล้างปอดบวกกับวิวธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็มีวัฒนธรรมหรือลายเส้นหรืออะไรบางอย่างที่เป็นยูนิคมีความเป็นภูฏานสูงมากรู้สึกว่ามันเป็นประเทศที่ดีมากๆเลยครับสำหรับภูฏานอยากให้ทุกคนได้มากันนะครับสำหรับภูฏานนี่เป็นแค่2วันแรกเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปที่อีกเมืองนึงซึ่งเป็นเมืองหลวงเก่าขอปิดคลิปนี้ตรงนี้แล้วกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันที่อีกเมืองนึงครับก็บอกว่าระหว่างทางไปเนี่ยสวยงามมากฝากติดตามคลิปภูฏานนะครับในทุกๆคลิปเลยแล้วกันรวมถึงคลิปอื่นๆในช่องนิวเชียร์พลนะครับแล้วก็ Facebook ตะลุยแหลกแหวกโลกด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กดตามคอมเมนต์กันเข้ามานะครับสำหรับทุกคนที่อยากจะพูดคุยกันนะครับรวมถึงใครนะครับอยากจะมาที่ภูฏานนะครับก็สามารถตามรอยผมได้เลยรวมถึงก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆนะครับในทั้ง YouTube ใน Facebook ใน TikTok ใน IG ของทาง Tourism ภูฏานได้เลยนะครับก็หาข้อมูลมาก่อนครับบอกเลยว่าประเทศนี้ไม่เหมือนใครสวยงามบริสุทธิ์มีเอกลักษณ์โคตรเจ๋งภูฏานครับเจอกันคลิปหน้าครับเฮ้ยพี่ก็ใกล้ตรงแล้วตรงแล้วเมื่อกี้นิดเดียวเท่าเลยแค่นิดเดียวเป้านะสนุกแล้วเจ็บมือนิดคนที่เริ่มไม่หนุกคือใครรู้ป่ะพี่มุกไง